พอเขาเสร็จแล้วนะเป็นอันนี้ไหนพี่พอเจอชื่อให้เพื่อนดูอีเดี๋ยวมีอีกอันนึงเดี๋ยววาดให้อีกอันนึงนะเดี๋ยวเรามาโชว์อันนี้เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่พอทำอีกทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนๆดูว่าพี่พอระบายเสร็จแล้วเป็นไงบ้างสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยระบายสีถุงผ้าระบายสีถุงผ้านี่วันนี้แม่สั่งซื้อแบบถุงผ้าที่แบบสามารถระบายสีได้นะพอดีเห็นที่โรงเรียนพี่พอเขาให้ทำเนาะเราก็เลยซื้อมาทำบ้างโอเคป่ะของพี่พอเป็นรูปอะไรไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยไดโนเสาร์กับบินอวกาศไหนอันนี้ไดโนเสาร์กับบินอวกาศอันนี้ไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่แต่ว่าที่โรงเรียนของพี่พอคือเซ็งโซลาร์เซลล์ที่บ้านของพี่ก็จะเป็นที่เล็กโอเคและอีกอันนึงเนี่ยนักบินอวกาศเหรอใช่ที่โรงเรียนมีไหมไม่มีของพ่อใจเป็นรูปอะไรบ้างลูกมาโพนี่อันนี้มาโพนี่กับอะไรนะหัวจระเข้เหรอกอซิลล่าเดี๋ยวแกะคนละอันก่อนนะพอใจกับพี่พอดแกะแล้วก่อนแล้วในชุดมีอะไรบ้างมีเพชรหรอไหนดูขอดูซินี่มีเพชรแล้วมีอะไรอีกลูกสีกี่แท่งเนี่ยกี่สีเนี่ย1 2 3 4 5 6แท่งหรอก็ใน1ชุดนะจะมีเพชรมาให้แล้วก็มีสีมาให้6แท่งนี่ไหนพี่พอสโชว์ให้เพื่อนๆดูซิอันไหนสีอะไรอันนี้อวกาศโอเคอ๋อโอเคโอเคไหนหนีลองระบายดูซินี่นะเขาก็จะมีแบบเป็นมาให้แบบนี้เลยอันนี้ของพี่ฟอกเป็นนักบินอวกาศของน้องพอใจเป็นม้าโพนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเขาจะระบายสียังไงบ้างนะลงมือได้เลยพี่พอสนักบินอวกาศของพี่พอสเป็นยังไงเดี๋ยวดูน้องระบายจริงๆเขามีตัวอย่างที่ซองให้นะว่าเราจะสามารถเป็นระบายสีอะไรบ้างเดี๋ยวของพี่พอสก็ดูตัวอย่างก็ได้หรือว่าอยากจะระบายเองตามจินตนาการก็ได้นะเดี๋ยวรอลงมือได้เลยไหนพี่พอสระบายเลยลูกไม่มีหรอสีอะไรลูกผมที่เป็นสุนัขตายอ๋อไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพอสก็ใช้สีอื่นก็ได้ลูกไม่มีก็มีโอเคระบายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบายออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะสีกุดที่พอสระบายที่โรงเรียนมันกุดไปแล้วถุงผ้านี้เสร็จแล้วถ้าเราระบายเสร็จแล้วเวลาเราไปเซเว่นนะเราก็ไปซื้อขนมได้เนาะใช่เดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูซิที่เราเรียนเพื่อพี่พอก็ทำเหมือนกันอ๋อที่โรงเรียนก็ทำเหมือนกันใช่ไหมก็แม่เห็นที่โรงเรียนพี่พอสเขาทำกันแล้วเอามาให้แม่ดูนะแม่ก็เลยซื้อมาให้พี่พอสเขาทำใหม่จัดระบายสีเอาเลยหนูจะระบายสีอะไรหนูระบายได้เลยลูกไม่ต้องดูตัวอย่างก็ได้อ๋อเขาก็ให้เราฝึกไงลูกโรงเรียนก็ให้เราฝึกว่าฝึกจินตนาการของเราว่าเราอยากระบายเป็นสีอะไรอ่ะน้องพอใจระบายยังเก้าอี้ของพ่อใจอยู่ข้างนอกเลยไปหยิบมาเก้าอี้
พี่พอตั้งใจแล้วระบายเพื่อนๆดูนะเหมือนกันเลยคุยกันนะเดี๋ยวดูเขาคุยกันโอ้ยได้แล้วหัวนักบินอากาศได้แล้วใช้เสร็จแล้วอาป๋าขอใจระบายทีหลังโอเคลองคิดดูเองก็ได้ลูกเข้าใจระบายสักทีเธออะไรนะใครดื้อเบ๊พี่เบ๊ดื้อเหรอดูยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จสักทีดูซิของพี่พอเป็นไงบ้างอุ้ยพี่พอได้มาแล้วพอใจอ่ะต้องแยกของตัวเองไว้ลูกโอเคหนูระบายพอใจคะวันนี้จะเสร็จไหมคะยังไม่เสร็จค่ะก็หนูเมื่อตะคุยอ่ะแสดงว่าอยู่ที่โรงเรียนก็คุยแบบนี้ใช่ไหมใช่ระบายสีต่อลูกเดี๋ยวเพื่อนรอดูอยู่แล้วสีอะไรต่อครับเดี๋ยวให้น้องๆระบายกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่พ่อกับน้องพ่อใจระบายเป็นไงบ้างโอเคไหมเป็นไงของพ่อใจเสร็จหรือยังคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิไหนโชว์สวยๆนี่ของน้องพอใจนะเป็นม้าโพนี่สวยมากเลยใช่ไหมพอใจพี่พอดยังระบายไม่เสร็จนะเดี๋ยวมาดูของพี่พอดกันว่าพี่พอดเป็นยังไงบ้างเขาเสร็จแล้วนะเป็นอันนี้ไหนพี่พอดจะโชว์ให้เพื่อนดูเดี๋ยวมีอีกอันนึงเดี๋ยวว่าถ้าอีกอันนึงนะเดี๋ยวเรามาโชว์อันนี้เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่พอทำอีกทีนะแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้เพื่อนๆดูว่าพี่พอระบายเสร็จแล้วเป็นไงบ้างแม่ไปชงชาให้กินใช่ไหมแล้วพอใจอ่ะอันที่สองใกล้เสร็จหรือยังเนี่ยไหนดูสิดูพอใจเขาทำดูพอใจเขาทำสิดูอันที่มันดูดีๆนะโอ้โหพอใจใกล้เสร็จแล้วนี่ก็ซิล่าหรอก็ซิล่าทำไมเหมือนจระเข้มากกว่าแหมมีทับกันต่อไปพี่พอดระบายรูปอะไรไดโนเสาร์นะโอเคเดี๋ยวแม่ไปชงชาให้กินแล้วเดี๋ยวพี่พอดก็ระบายให้แม่ดูนะคะโอเคพี่พอดเขาระบายสีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขาติดเพชรก่อนนี่นางงามหน้ากล้องพี่พอดติดเพชรก่อนเหรอดูสิโอ้ติดเพชรติดตรงไหนอีกเพชรติดพุงไหนโอ้โหไดโนเสาร์มีเพชรสวยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงสุดยอดดูเดี๋ยวฝีมืออันนี้ดูอันนี้ของพ่อใจนะแล้วทำสีให้เหมือนกันอ๋อให้เข้ากับสีให้เหมือนกันอ๋อเราต้องเอาเพชรวางให้สีที่เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงพี่พลอยเขาจะเอาเพชรนะวางไว้กับสีเขียวสีชมพูกับสีแดงเนี่ยเห็นไหมเขาจะวางให้ตรงกับสีเลยเป็นไงพี่พอดสนุกไหมอันนี้ก็เป็นพัฒนากิจกรรมของเด็กของ
อะไรดูพอใจดูพอใจดูหน้าดิดูใส่ออฟติมัสพี่พอใช่ไหมใช่เดี๋ยวโอเคเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องๆค่ะนะนะอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องๆเขาเดี๋ยวเวลาเราไปเซเว่นนะเดี๋ยวเราก็จะถือไปด้วยโอเคไหมอ่ะพี่พอมานี่ก่อนเร็วลูกพอใส่ชุดอะไรมาเนี่ยอ๋อฝากอะไรคะลูกเดี๋ยวเพิ่งอะไรโอ้โห